สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกพีมคอฟฟี่ทุกท่านนะคะวันนี้ฝนก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูรายได้นะคะว่าเวลาเราแนะนำคนดื่มกาแฟพีมแล้วนะคะเราจะรับรายได้ยังไงบ้างนะคะเราเข้ามาที่นะคะ www มารวยด้วยกันค่ะเมื่อคุณเป็นสมาชิกพีมคอฟฟี่แล้วนะคะคุณจะสามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้พอเข้าเว็บไซต์นี้แล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาแผนการตลาดระบบใหม่นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าระบบใหม่เนี้ยสามารถช่วยให้เรามีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไปได้เลยนะคะตามแต่ที่เราขยันนะคะพอเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์บริษัทเสร็จปุ๊บนะคะเข้ามาที่กดเข้าสู่ระบบได้เลยพอกดเข้ามาสู่ระบบแล้วนะคะเราจะเจอหน้านี้ค่ะนะคะก็คือเราก็เอารหัสสมาชิกนะคะรหัสผ่านของเรานะคะใส่มาในนี้รหัสสมาชิกใส่ตรงนี้รหัสผ่านใส่ตรงนี้แล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะพอกดล็อกอินเข้าแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอหน้านี้นะคะก็คือหน้าของรหัสของสมาชิกนั่นเองนะก็จะมีรายได้ต่างๆอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ตำแหน่งนะคะแล้วก็วันในวันคงเหลือนะคะวันนี้ฝนก็จะพาทุกคนมาสมัครแล้วก็พามาดูรายได้หลังจากสมัครแล้วเราได้เงินยังไงนะคะพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะคะเลื่อนลงมามาที่เมนูสมัครสมาชิกค่ะพอกดเมนูสมัครสมาชิกเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะพอเจอหน้าตาแบบนี้เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือ1เลือกตำแหน่งให้เขานะคะว่าเขาตำแหน่งไหนที่เราจะสมัครให้เขานั่นเองเรากดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมันก็จะมีหน้าต่างเมนูนี้เกิดขึ้นมาค่ะเป็นตำแหน่งนั่นเองนะคะว่าคนนั้นอ่ะเราจะสมัครตำแหน่งไหนให้เขานะคะถ้าเกิดว่าสมัครเป็นคนทำธุรกิจนะคะเริ่มต้นธุรกิจที่350บาทกับ550บาทนะคะแล้วแต่จะเลือกเลยเราก็คลิกกดที่ MD เจ้าของธุรกิจนะคะพอเลือกตำแหน่งให้เขาเสร็จปุ๊บค่ะเราต้องมาเลือกด้วยว่าเขาจะรับเงินแบบไหนนะคะสิ่งที่ฝนจะแนะนำก็คือมันก็มีอยู่2แบบคือตัดรับตามรอบนะคะบริษัทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยนะทุกๆสัปดาห์ค่ะนะคะแล้วก็รับแบบ e-wallet นะคะเงินมันก็จะมาอยู่ใน e-wallet แบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาซื้อสินค้าก็ได้หรือว่าจะถอนเป็นเงินสดก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดรอบแบบนี้นะคะทุกสัปดาห์มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนถูกไหมนะคะถ้าเกิดว่าจะให้ประหยัดก็คือถ้าให้ฝนแนะนำก็คือแนะนำรับเงินแบบ e-wallet นะคะพอเราเลือกตำแหน่งเลือกการรับเงินให้เขาแล้วนะคะเราก็มาลงรายละเอียดเลยค่ะว่าเขาเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประชาชนกรอกตามรายละเอียดนั้นได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เลื่อนลงมาค่ะนะคะแล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะเพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บกดสมัครสมาชิกค่ะสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดหน้าต่างนี้นะคะจนกว่าทุกคนจะได้รับนะคะบันทึกการสมัครแบบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะในนี้ก็จะมีนะว่ารหัสสมาชิกคืออะไรรหัสผ่านคืออะไรนะคะแล้วก็จดไว้เลยนะคะพอครั้งต่อไปเราก็เอารหัสนี้กับรหัสผ่านนี้ใช้ในการเข้าสู่ระบบของสมาชิกค่ะรหัสผ่านนี้นะคะจะเป็นรหัสผ่าน4ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนนั่นเองพอเสร็จแล้วนะคะก็กดตกลงได้เลยค่ะเมื่อเรากดตกลงเสร็จปุ๊บนะคะระบบก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้าต่างนี้อีกครั้งนึงนะคะทีนี้เราก็มาเช็ครายได้กันค่ะเลื่อนลงมานะคะเลื่อนเมนูนี้ลงมานะคะเราก็จะเจอให้หาเมนูนี้นะคะประวัติ e-wallet ค่ะทีนี้มาดูค่ะว่าเงินมันจะเข้ายังไงนะคะรายได้ที่เราจะได้ก็คือ1นะคะบริษัทจะตัดเงิน150บาทนะคะเป็นค่าลิขสิทธิ์ในการจำหน่ายพิมพ์คอฟฟี่ทั่วโลกเลยนะคะ150บาทเสร็จปุ๊บค่ะเราจะได้ค่าแนะนำนะคะ175บาทแล้วก็ได้อีก10บาทโดยการเพิ่มนะคะก็คือเรา
ต่ออายุสมาชิกให้เขาเราได้10บาทนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ได้อีก12บาทนั่นเองนะคะก็เป็นการรับโบนัสทั้งหมดในขณะที่เราในกรณีที่เราสมัครนะคะ MB นั่นเองนะคะได้เท่าไหร่นะคะก็คือได้175บาทบวกกับ10บาทบวกกับ12บาทนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะเราจะได้789 190บาทเลยทีเดียวค่ะลองคิดดูนะคะทุกคนเราแนะนำคนนะคะให้มามีสุขภาพที่ดีแล้วยังมีเงินช่วยเหลือ5ด้านแล้วยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะสมมุติว่าแนะนำวันละ5คนค่ะนะคะคูณไป30วันดูซิว่าจะได้วันละเท่าไหร่นะคะ100 197นะคะคูณ5วันละ985บาทคูณ30วันค่ะทุกคนคูณ30วันนะคะเราก็จะได้รายได้นะคะเดือนละ 29,550 บาทนั่นเองดูสิคะเห็นไหมคะว่าคุ้มไหมเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะสนใจมีรายได้เพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางในการทำรายได้ในช่วงโควิดก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกับฝนได้เลยนะคะง่ายๆค่ะนะคะดื่มพิมพ์กาแฟแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ